ปัญหาต่อไปที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐาน40ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลังคือมุ่งที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยในเมื่อพูดมาถึงตอนนี้อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติกรรมฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติดำเนินตามลงผลสุดท้ายก็สรุปลงไปว่าอาคาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยังออกตัวถึงขนาดนี้พระสาวกในปัจจุบันหรือจะวิเศษวิโสยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเพื่อมุ่งความสำเร็จในการปฏิบัติอย่างจริงจังโปรดจะได้ปล่อยหรือหลงให้ใครสักคนหนึ่งมาใช้อำนาจบังคับจิตใจของเราเราภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นเราไม่ได้ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้ามาเป็นใหญ่ในหัวใจของเราเพื่อดลบันดาลจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเรานึกพุทโธพุทโธเพียงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เพื่อจะทำจิตใจของเราให้เป็นผู้รู้ตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในคำว่าพุทโธเป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้เดินเข้าไปสู่ความสงบเพื่อเป็นอุบายพลาดจากความคิดที่มันวุ่นวายอยู่กับสิ่งต่างๆให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือพุทโธเสร็จแล้วเมื่อจิตรวมอยู่ที่พุทโธจิตก็จะสงบสงบแล้วคำว่าพุทโธจะหายไปยังเหลือแต่สภาวะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ภายในจิตของผู้ภาวนาอันนี้คือจิตของผู้ภาวนาเป็นไปโดยสมรรถภาพและพลังของตัวเองและอีกอย่างหนึ่งเคยได้พบได้เห็นเช่นอย่างบางท่านไปเรียนกรรมฐานแล้วก็ให้อาจารย์กรรมฐานนั่นลงอักขระมีการปลุกเสกสวดจติอะไรเข้าไปให้พอไปภาวนาแล้วเมื่อจิตเกิดมีสมาธิขึ้นมาบ้างในขนาดอุปจารสมาธิอ่อนๆก็ถูกอาถรรพ์วิชานั้นเข้าครอบพอครอบแล้วสติสตังไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของตัวเองได้กลายเป็นคนวิกลจริตไปก็มีการปฏิบัติสมาธิตามหลักของพระพุทธเจ้านี้ในขณะใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำจิตให้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงถึงขนาดมรรคผลนิพพานเราภาวนาแล้วเราสามารถเอาพลังสมาธิเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการงานทางโลกที่เรารับผิดชอบอยู่เพราะการทำสมาธิทำให้ผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะมีจิตเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาเป็นแล้วมีสมาธิดีแล้ว
มีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังสมาธิของตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดีและพลังของสมาธิในสติปัญญาที่ท่านอบรมมาแล้วนั้นจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนความรู้สึกของท่านให้เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาททั้งงานการในทางโลกและทางธรรมอันนี้จึงจะเป็นไปโดยถูกต้องแต่ถ้าภาวนาแล้วจิตมีสมาธิแล้วทำให้เบื่อหน่ายโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากอยู่กับครอบครัวอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องและความคิดเห็นนั้นไม่ใช่มันเป็นไปด้วยอำนาจของความเป็นจริงของจิตใจแต่หากมีอำนาจสิ่งหนึ่งมาคอยบังคับจิตให้มีความรู้สึกเป็นไปเช่นนั้นโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเบื่อหน่ายโลกนี้ไม่ใช่โลกที่น่าเกลียดน่าชังโลกนี้เป็นโลกที่ทุกคนควรจะศึกษาให้รู้ข้อเท็จจริงของความเป็นไปของโลกในเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงของโลกว่ามันเป็นอย่างไรและไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตใจของตัวเองว่าเป็นอย่างไรมันมีความติดอยู่ในโลกอย่างไรผูกพันอยู่ในโลกอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาภายในจิตใจของเราได้สำหรับการตอบปัญหาในข้อนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติกรรมฐานจำต้องขอกรรมฐานต่อพระภิกษุสงฆ์ก่อนหรือไม่อันนี้จะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่ความพอใจถ้าหากไปหาท่านอาจารย์องค์ใดถ้าท่านมีวิธีการให้ขอก็ขอแต่อย่าไปยึดแต่ถ้าอาจารย์องค์ใดจะให้กรรมฐานแล้วมาลงอักขระใส่กระหม่อมแล้วอย่าไปเอาเป็นเด็ดขาดถ้าเพียงแค่ว่าไปบอกฝากเนื้อฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอให้ท่านสอนกรรมฐานให้โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจทางใดที่จะให้เราได้ดิบได้ดีแล้วก็ขอให้ท่านสอนถ้าอย่างนี้เอาถ้าหากว่าเราไม่ต้องการที่จะขอจากใครตำรับตำราก็มีหนังสืออ่านก็มีเราอาจจะอาศัยตำรานั้นเป็นหลักปฏิบัติก็ได้แต่ว่าควรจะมีอาจารย์นั่นแหละดีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในปัญหาต่อไปทำอย่างไรจึงจะรู้กรรมเก่าในอดีตของเราว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แก้กรรมนั้นให้หายไปไม่ต้องมารับกรรมนั้นๆอีกจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่กรรมดีในชาตินี้ต่อไปโดยไม่ต้องพะวงถึงกรรมเก่าในอดีตชาติการที่จะรู้กรรมเก่าหรือกรรมอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ได้มีทางเดียวแต่ว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎของกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่วทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปในเมื่อทำแต่ดีทำแต่ดีเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ส่วนผลกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยังต้องได้รับเช่นพระโมกขัลลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาสำคัญที่เราจะต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้มากๆขึ้นถ้าว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเราทำในปัจจุบันให้มากขึ้นมากขึ้นกรรมใหม่นี่ในเมื่อสะสมเอาไว้มากๆเข้ามันก็มีพลังพอที่จะหนุนจิตให้วิ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่นี่บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่าที่วิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว
ถึงแม้ว่ากรรมเก่ามันจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถที่จะประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ปัญหาข้อต่อไปการเห็นนามรูปเกิดดับเห็นเป็นลักษณะอย่างไรและภูมิจิตอยู่ในขั้นไหนอันนี้เป็นปัญหาที่มีความละเอียดพอสมควรการเห็นนามรูปเกิดดับอันนี้จะขอนำประสบการณ์ที่เคยผ่านมามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่นามรูปเกิดดับหรือไม่จะขอฝากท่านทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในขณะที่เรากำหนดจิตจะทำสมาธิภาวนาลงไปพอกำหนดจิตพับลงไปเราจะรู้สึกว่าจิตของเรารู้ทั่วทั้งกายแล้วก็รู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมโดยสัญญาเมื่อเราบริกรรมภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบเป็นสมาธิละเอียดลงไปลมหายใจก็ดับร่างกายที่ปรากฏอยู่ก็ดับคือจิตไม่สำคัญมั่นหมายในลมหายใจและกายเป็นว่ากายในลมหายใจหายไปหมดยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งเด่นอยู่ในขณะที่จิตรู้ทั่วทั้งกายอยู่นั้นความรู้สึกในทางจิตไม่มีความเด่นแต่เมื่อกายหายไปลมหายใจหายไปแล้วจิตสงบนิ่งลงไปปรากฏเด่นชัดอยู่แต่รูปหายไปหมดแล้วอันนี้ในลักษณะอย่างหนึ่งทีนี้ในอีกลักษณะอย่างหนึ่งเช่นพระโยคาวจรมาพิจารณากายโดยระลึกถึงความตายค้นคว้าพิจารณาไปจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงลงไปว่ากายนี่ตายลงไปแล้วแล้วกายของผู้ภาวนานั้นก็ปรากฏว่าขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังในที่สุดยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็สลายตัวละเอียดเป็นผงลงไปหายไปในพื้นแผ่นดินทั้งหมดในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปด้วยยังเหลือแต่สภาพจิตนิ่งเด่นสว่างไสวอยู่เท่านั้นอันนี้จิตไม่มองเห็นวัตถุยังเหลือแต่จิตนิ่งเด่นอยู่สว่างไสวอยู่อันนี้ขอให้แนวคิดเพื่อฝากเป็นปัญหาให้ท่านนักปฏิบัติและนักศึกษาทั้งหลายนำไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นการบ้านในขณะที่ผู้ทำสมาธิภาวนาหรือพิจารณาธรรมอันใดอยู่ก็ตามในขณะที่รู้สึกว่ามีกายอยู่รู้สึกว่ามีลมหายใจอยู่ทั้งนามและรูปปรากฏพร้อมหน้ากันเพราะกายปรากฏมีอยู่เวทนาก็ปรากฏมีอยู่สุขทุกข์ยังปรากฏอยู่เช่นอย่างสุขเกิดแต่ปีติก็เป็นภาวนาก็เป็นเวทนาเรียกว่าสุขเวทนาเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วสงบละเอียดลงไปแล้วกายลมหายใจปรากฏว่าหายไปยังเหลือแต่จิตจิตไม่มีความรู้สึกว่ามีกายกายก็คือรูปนั้นก็ดับไปแล้วในเมื่อโลกดับไปแล้วเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดับไปด้วยอุเบกขาเวทนาจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวนามคือจิตปรากฏเด่นชัดขึ้นจึงมีคำพูดว่ารูปดับนามเกิดรูปดับนามเกิดส่วนท่านผู้อื่นจะมีความเข้าใจอย่างไรนั้นขอฝากเป็นการบ้านช่วยกันพิจารณาอันนี้ไม่ขอตัดสินสำหรับปัญหาข้อที่สองเวลานั่งจิตภาวนาจิตยังไม่ถึงอุปจาระกำหนดให้เห็นรูปนามเกิดดับเป็นปัจจุบันธรรมได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเพียงการปรับปรุงหรือปรุงแต่งปฏิปทาเท่านั้นการนึกว่านี่รูปนี่นาม
โดยความตั้งใจโดยเจตนาอันนี้เป็นขั้นปฏิบัติภาคปรุงแต่งปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแต่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องพิจารณารูปนามด้วยความตั้งจิตพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตนั้นจึงจะพิจารณารูปนามไปเองโดยอัตโนมัติปัญหาอีกข้อต่อไป รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไรถ้าไม่ได้สมาธิถึงอัปปนาถ้าจะเห็นก็เนื่องก็เพียงจินตาหรือคิดคาดคะเนเอาเท่านั้นใช่ไหมข้อนี้ใช่ความรู้แจ้งเห็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาศัยการค้นคิดด้วยจินตาเรียกว่าจินตามยปัญญาการค้นคิดการพิจารณานี้เป็นอุบายทำให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิทำให้สติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นประกอบกับจิตที่มีสมาธิก็ย่อมสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้เองส่วนในอัปปนาสมาธินั้นอัปปนาสมาธิในเบื้องต้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเพียงแค่ว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิตอัปปนาสมาธิยังไม่เคยผ่านการพิจารณาอะไรมาจิตจะไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆแต่ถ้าหากว่าจิตเจริญวิปัสสนาขั้นละเอียดจิตอยู่ในลักษณะแห่งอัปปนาสมาธิเหมือนกันแต่ก็สามารถมีเครื่องรู้เครื่องเห็นภายปรากฏขึ้นภายในจิตสิ่งที่จะให้จิตรู้สิ่งที่จะให้สติระลึกนั้นมีปรากฏอยู่แต่จิตก็มีอยู่ในลักษณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาสมาธิในเบื้องต้นนั้นเป็นแต่เพียงปฐมจิตปฐมวิญญาณมโนธาตุในเมื่อสมาธิผ่านเข้ามาในจิตหรือจิตเป็นสมาธิบ่อยๆผ่านการพิจารณาหนักๆเข้าจิตนั้นจะมีพลังเมื่อออกไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตัวการสำคัญก็คือสติที่จะตามรู้ตามเห็นทันความรู้สึกนึกคิดนั้นๆแล้วแม้ในขณะที่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอย่างละเอียดตัวสติตัวนี้จะเป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตส่วนความเข้าใจอันละเอียดนั้นขอฝากนักปฏิบัติไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาว่าไปนี้อย่าเพิ่งเชื่อเพียงแต่รับฟังสิ่งใดถ้าฟังแล้วเชื่อเลยเขาก็ว่าโง่ในเมื่อฟังแล้วปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็โง่อีกเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสาธรรมต้องพิจารณาตัดสินโดยสติปัญญาข้อ4ทำจิตภาวนาเพียงสงบนิ่งจะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วยจะทำอย่างไรทำจิตเพียงแค่สงบนิ่งพอที่จะสามารถควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้เจริญวิปัสสนาในแนวทางแห่งความนึกโดยใช้สัญญาความรู้ที่เราเรียนมาคิดพิจารณาเอาโดยความตั้งใจเช่นเราอาจจะคิดว่าโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ถามปัญหาตัวเองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็ตอบตัวเองไปถามตัวเองไปซึ่งสามารถที่จะควบคุมจิตให้นึกคิดอยู่ในเรื่องเดียวที่เราต้องการอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาไปพร้อมๆกันแต่หากยังไม่ใช่ตัววิปัสสนาในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เราพิจารณาว่าอันนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างจริงจังจิตสงบนิ่งลงไปแล้วตัดสินมาว่านี่คืออนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆอันนั้นจึงจะเป็นวิปัสสนาขณะที่เราพิจารณาอยู่นี้เป็นแต่เพียงภาคปฏิบัติเท่านั้นขอทราบเทียบเคียงได้ทราบอริยสัจ4โดยสังเกตการสังเกตจิตที่ได้ทราบอริยสัจ4 อันนี้จะขอเปรียบเทียบ
และประสบพการซึ่งเคยผ่านมาในบางครั้งทุกในอริยสัจเป็นทุกของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเพราะไปบ่งชัดอยู่ตรงที่ว่าโสกะปริเทวทุกขโทมนัสถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตมีใจสิ่งนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีโทมนัสไม่มีความคับแคบใจไม่มีความทุกข์ใจที่ได้การรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นั้นเราจะพึงสังเกตได้ในขณะที่จิตของเราได้ผ่านการพิจารณาอะไรลงไปแล้วเมื่อจิตไปสงบนิ่งในลักษณะที่ประชุมพร้อมของอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาประชุมลงเป็นหนึ่งที่ดวงจิตแล้วมีประสิทธิภาพที่จะทำให้จิตของเรานิ่งเด่นสว่างไสวอยู่ในขณะนั้นจิตจะมีสิ่งที่รู้ปรากฏผ่านเข้ามาเรื่อยๆในเมื่อจิตผ่านมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาถ้าจิตอยู่ในลักษณะของอริยมรรคประชุมพร้อมและอริยมรรคมีกำลังในขณะนั้นจิตจะไม่รู้สึกยึดหรือไปถือสิ่งที่ผ่านเข้ามาและจะไม่มีความหวั่นไหวอะไรผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปเพียงแต่สัมผัสอาการที่จิตซึมซาบในอารมณ์นั้นไม่มีทีนี้ในขณะนั้นเราจะพึงสังเกตได้ว่าถ้าสิ่งได้ผ่านเข้ามาถ้าจิตไปยึดมันก็เกิดความยินดีความยินดีนั้นเป็นกามตัณหาถ้าจิตไปยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามตัณหาถ้ายึดในสิ่งนั้นก็เป็นภวตัณหาถ้าหากว่าจิตไม่พอใจในสิ่งนั้นคือเบื่อไม่ยินดีเป็นการยินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาในเมื่อจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทุกข์มันก็เกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้พึงสังเกตจากนี้สำหรับผู้ที่เริ่มทำสมาธิใหม่ๆยังวางจิตไม่ถูกต้องทำให้ปวดเมื่อยไม่เบากายเบาใจต้องทำไปนานสักเท่าไหร่จึงจะทำได้ถูกต้องทุกวันนี้ได้พยายามนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สมาธิไม่มีเลยการนั่งสมาธิทุกเช้าค่ำประมาณครึ่งชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงท่านทำสมาธิเพียง1ชั่วโมง24ชั่วโมงทำสมาธิโดยเฉลี่ยแล้วเพียง1ชั่วโมง23ชั่วโมงหรือชั่วโมงที่นอกจากเวลาท่านหลับท่านปล่อยความรู้สึกให้เป็นไปตามอารมณ์โดยปราศจากการทำสติเข้าใจว่ามันไม่คุ้มค่าเวลาที่ปล่อยให้เสียไปถ้าอยากจะให้จิตมันเป็นสมาธิได้เร็วให้เพิ่มเวลาเข้าไปอีกถ้าสามารถที่จะตั้งใจว่าจะทำสมาธิวันละ3ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงให้ได้ทุกวันใช้ความพยายามหน่อยแต่ความเป็นสมาธินั้นไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าช้าเร็วสักเท่าไหร่แม้ว่าการภาวนาจิตจะไม่สงบเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนาสมาธิก็เอากันแต่เพียงแค่ว่าเราสามารถควบคุมจิตของเราให้ค้นคิดพิจารณาไปในเรื่องที่เราต้องการได้โดยความสะดวกด้วยการทำสติก็เป็นการใช้ได้ถ้าหากไม่สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิสงบอย่างที่ท่านว่าก็ให้กำหนดตามรู้อารมณ์คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตเนี่ยความคิดอะไรเกิดขึ้นก็กำหนดรู้เฉยๆเอาตัวรู้นี่เป็นตัวสำคัญตัวรู้นี่คือทำสติเราพยายามทำสติทุกกิริยาแม้จิตจะไม่สงบเป็นสมาธิอย่างตำราที่ท่านเขียนไว้ก็ตามเราจะได้พลังคือสติเพิ่มขึ้นอันนี้สำหรับตอบปัญหาข้อนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไป
การพิจารณาพระไตรลักษณ์พิจารณาได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมใช่หรือไม่การพิจารณาพระไตรลักษณ์ในเมื่อเรากำหนดจิตลงไปโดยปกติเราจะรู้ว่าเรามีกายในเมื่อยังรู้ว่ามีกายเราย่อมรู้ว่าเรามีเวทนาในเมื่อรู้ว่ามีเวทนาจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองธรรมก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตและกายและอีกอย่างหนึ่งธรรมในกายในมหาสติปัฏฐานเนี่ยส่วนมากท่านจะกำหนดเอานิวรณ์ห้าในเมื่อกำหนดจิตลงไปรู้ว่ากายก็ย่อมรู้ว่ามีเวทนาสุขหรือทุกข์เพราะว่าเวทนานี้มันเกิดจากกายทีนี้ตัวรู้นั่นก็คือจิตในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นกิเลสตัวใดมันเข้ามารบกวนเราย่อมรู้อันนี้ในขณะที่เรากำหนดกายเวทนาจิตธรรมที่จิตยังไม่สงบในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วอยู่ในระดับขั้นอุปจารสมาธิเราจะรู้เวทนาเป็นสุขคือสุขเวทนาเพราะจิตในเมื่อมีเครื่องกำหนดรู้กายกายเป็นอารมณ์ของจิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติทำให้เรามีสติดีขึ้นในเมื่อมีสติประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้จิตก็ย่อมมีอาการสงบลงไปเมื่อสงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิจะเกิดปีติและความสุขอันนี้เวทนาทุกข์หายไปมีแต่ความสุขความปีติเท่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันผ่านความปีติและความสุขไปแล้วจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิวิตกวิจารปีติสุขหายไปหมดยังเหลือแต่จิตนิ่งเป็นสมาธิสว่างสวัยเด่นอยู่อย่างนั้นในตอนนี้จิตเป็นกลางซึ่งเรียกว่าอุเบกขาความรู้สึกของผู้ทำจิตได้ถึงขั้นนี้ความสุขจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์มีแต่ความเฉยๆเป็นกลางจิตมีลักษณะนิ่งสว่างแจ่มใสเบิกบานตื่นรู้อยู่ภายในตลอดเวลาที่จิตดำรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิในตอนนี้ความรู้สึกว่ามีกายมีเวทนามีธรรมหายไปยังเหลือแต่จิตตัวรู้อันเดียวเท่านั้นการพิจารณาความเป็นธาตุสี่นั้นใช้ได้เฉพาะกายเท่านั้นหรือการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆเมื่อจิตพิจารณาการพิจารณาความเป็นธาตุสี่ในเบื้องต้นใช้ได้เฉพาะกายคือเรากำหนดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในตอนนี้เราจะรู้สึกว่ากายของเรามีอยู่ในตอนต้นๆเมื่อจิตพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละเอียดลงไปถึงขนาดที่ว่าจิตมองเห็นกายเนี่ยสลายตัวไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วก็หายสาบสูญไปจิตยังเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างในตอนนี้จิตมันทิ้งวัตถุคือธาตุสี่ไปแล้วแล้วจิตจะไปอยู่กับวิญญาณธาตุและอากาศธาตุความว่างเป็นอากาศธาตุรู้เป็นวิญญาณธาตุตอนนี้เราพิจารณานามนามก็คือตัวจิตที่รู้อยู่จิตรู้อยู่เฉพาะตัวก็เป็นนามถ้าหากในขณะนั้นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านก็มาเป็นเครื่องรู้ของจิตก็เป็นนามเพราะมันไม่ใช่วัตถุเพราะฉะนั้นการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยถ้าพูดเฉพาะแต่ธาตุสี่ก็ต้องพิจารณาเฉพาะดินน้ำลมไฟ
ถ้าพิจารณาธาตุหกใช้คำว่าพิจารณาธาตุหกก็ต้องพิจารณาดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุทั้งหมดที่มันมีหกในเมื่อธาตุดินน้ำลมไฟดับไปแล้วอากาศธาตุวิญญาณและธาตุมันหายไปคำว่าอากาศไม่ใช่ลมเป็นช่องว่างในจิตในตอนนี้ในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วมันจะมองเห็นแต่ความว่างเปล่านี่ตอนนี้ถ้าถึงขั้นนี้แล้วนักภาวนาถ้าสติไม่ดีไปหลงความว่างจะกลายเป็นโอภาสนิมิตเป็นวิปัสสนูปกิเลสท่านให้กำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้ถ้ากำหนดจิตตัวผู้รู้ได้อย่างแน่วแน่จะไม่หลงความสว่างหรืออากาศสภาพนั้นในปัญหาข้อที่สองในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏถ้าหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลของการพิจารณาหรืออยู่อย่างนี้เราพิจารณาอสุภะกรรมฐานเราเกิดภาพนิมิตขึ้นมามองเห็นคนตายหรือสัตว์ตายอยู่ต่อหน้าแล้วร่างอันนั้นมันก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติของมันในที่สุดต้องสลายตัวก็เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งทำให้เราได้สติได้ความรู้ทีนี้ในเมื่อในตอนแรกๆนี่จิตของเราอยู่ในอุปจารสมาธิเราจะมองเห็นนิมิตภายนอกตัวของเราแต่เมื่อจิตรู้ภาพนิมิตข้างนอกรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วจิตจะน้อมเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเองโดยอัตโนมัติในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาเปรียบกับตัวเองใกล้ๆกับว่าสิ่งนั้นมันกระโดดเข้ามาในตัวเรานี่ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเหมือนกับสิ่งนั้นกระโดดพับเข้ามาที่ตัวเราพอถึงตัวเราแล้วหายไปพอหายไปแล้วจิตเปลี่ยนสภาพแสดงการออกกระโดดออกจากกายแล้วก็ไปส่องแสงสว่างลงมาดูกายแล้วก็จะมองเห็นกายนี่เน่าเปื่อยผุพังไปตามขั้นตอนของมันจนถึงขนาดว่ากระดูกแหลกละเอียดเป็นผงแล้วก็หายไปในพื้นดินลงผลสุดท้ายพื้นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นในโลกนี้มีจิตของเราดวงเดียวซึ่งอันนี้จิตมันจะปฏิวัติตัวของมันไปเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันจะเป็นไปอย่างนั้นก็อาศัยการพิจารณาในขั้นอุปจารสมาธิเป็นแนวนำไปก่อนแม้เรื่องวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันในเมื่อจิตมาพิจารณาอสุภกรรมฐานเนี่ยในขั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะรู้เห็นอสุภนิมิตได้อย่างชัดเจนและการพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่เองในเมื่อจิตพละมีพลังแก่กล้าขึ้นมันจะกำหนดเอาเรื่องของนี่ไปเป็นภูมิวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าสมมติว่า มันเห็นนิมิตอยู่ข้างนอกความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นเช่นเห็นคนตายมันเปลี่ยนมาเป็นขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็เนื้อหนังผุพังไปกระดูกสลายตัวไปถ้าจิตมันรู้อยู่เพียงแค่นี้มันเป็นภูมิของสมถกรรมฐานแต่ถ้าจิตมันไปกำหนดหมายว่าร่างนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงมันไม่คงทนมันไม่ถาวรปรากฏขึ้นแล้วก็สลายตัวไปถ้ามันกำหนดอย่างนี้มันก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานในตัวเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วขอให้มีเครื่องรู้เครื่องเห็นของจิตให้จดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องนิมิตนี่มันจะเป็นนิ่งอยู่ในสภาพเดิมตลอดเวลาไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนอย่างน้อยมันก็ต้องหายไปถ้ามันไม่เปลี่ยนก็ต้องหายไปบางทีนิมิตใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกนี่เป็นธรรมชาติของจิตซึ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติถ้าหากว่าในการพิจารณาอสุภะในขณะอุปจารสมาธินิมิตที่ปรากฏขึ้นหากไม่ใช่กายของตัวเองจะได้ผลจะให้ผลของการพิจารณาเท่ากับพิจารณากายของตนเองหรือไม่อ
อันนี้คำตอบก็เท่ากันกับพิจารณากายของตัวเองเพราะจิตมันรู้ซึ้งในนิมิตนั้นแล้วมันจะเอามาเทียบกับตัวเองอย่างที่อธิบายให้ฟังทีนี้สำหรับแพทย์ที่เคยเห็นซากศพจนเกิดความเคยชินในการพิจารณาจะเกิดความหดหู่ใจได้ช้ากว่าคนธรรมดาหรือไม่อันนี้แล้วแต่สภาพของจิตบางทีในแพทย์ที่ได้ศึกษาเรื่องสรีรวิทยาอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยพอนั่งหลับตาพับลงไปมันก็เห็นเพราะเราเคยทำซะจนชินชำนาญแล้วถ้าหากจะเจริญอสุภกรรมฐานเนี่ยให้เอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยศึกษามานั่นแหละไม่ต้องมาว่าตามลำดับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางท่านอาจจะถูกอาจารย์สั่งให้เอาหัวใจไปวิจัยบางท่านอาจจะถูกสั่งให้เอาเนื้อเอาเอ็นเอาส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งไปวิจัยคนละชิ้นส่วนใครมีความชำนาญในการวิจัยอะไรก็ให้เอาอันนั้นมาพิจารณาในตอนแรกๆนี่เราอาจจะน้อมนึกตามสัญญาที่เราเคยเรียนเคยรู้เคยเห็นมานั่นแหละเป็นแนวทางซะก่อนแล้วพิจารณาบ่อยๆเข้าจิตมันจะเกิดความสงบขึ้นมาในเมื่อมันสงบขึ้นมาเพียงด้วยการพิจารณาอันเดียวเท่านั้นแหละเพราะอาศัยความรู้สัญญาเป็นมูลฐานอยู่แล้วมันจะปฏิวัติภูมิความรู้ไปรู้เห็นหมดทั่วทั้งกายถ้าสามารถเพ่งพิจารณาในภายในนี่ได้เนี่ยสามารถเพ่งดูหัวใจปอดตับอะไรต่างๆอวัยวะภายในนี่จนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเกิดนิมิตขึ้นมานึกถึงหัวใจเห็นหัวใจนึกถึงปอดเห็นปอดนึกถึงตับเห็นตับนึกถึงอะไรเห็นนั่นขึ้นมาเป็นนิมิตแล้วทีนี้ภายหลังเมื่อท่านตรวจโรคถ้าหากสามารถเข้าสมาธิได้เร็วเพียงแค่กำหนดจิตเพ่งลงไปสมมติว่าเขาเป็นอะไรที่ปอดกำหนดจิตเพ่งลงไปพอจิตสว่างแล้วจะมองเห็นภายในปอดของคนไข้นั่นหรอว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ครูบาอาจารย์เคยใช้มาแล้วแม้แต่หลวงอาตมาเองก็เคยใช้ตรวจโรคตัวเองสมัยที่เป็นวัณโรคเนี่ยทำสมาธิเพ่งดูปอดของตัวเองแล้วมันไปเห็นแผลอยู่ขั้วปอดเพื่อเป็นการทดสอบให้มันได้ข้อเท็จจริงก็ไปฉายเอ็กซเรย์สายเอ็กซเรย์แล้วมันก็ปรากฏว่าเป็นจุดโตขนาดเหรียญสลึงอยู่ตรงขั้วปอด2อันตามความจริงที่มองเห็นสำหรับการตอบปัญหาข้อนี้ก็ยุติเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไประหว่างการพิจารณากายคติให้เห็นเป็นพระไตรลักษณ์หรือเป็นธาตุสี่ถือว่ากำลังเดินในอริยมรรคหรือยังการพิจารณานี่บริกรรมภาวนาก็ดีการพิจารณาก็ดีพิจารณาธาตุสี่ก็ดีพิจารณาพระไตรลักษณ์ก็ดีเป็นการเดินอริยมรรคเป็นการปรับปรุงปฏิปทาข้อปฏิบัติเดินในแนวทางของอริยมรรคแต่ในขั้นนี้เป็นแต่เพียงการปรับปรุงตกแต่งข้อปฏิบัติเท่านั้นในเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปรวมเป็นหนึ่งศีลสมาธิปัญญารวมลงเป็นจุดเดียวกันที่จิตเป็นหนึ่งสามีวัดจิตไปสู่ภูมิรู้ภูมิธรรมได้อันนี้เรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคการประชุมอริยมรรคนี่มีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธินิ่งโดยไม่ไหวติ่งเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเป็นจิตที่มีพลังเพียงแต่มีพลังคือมีกำลังสามารถทรงตัวอยู่ได้ในสภาพปกติแต่ยังใช้การไม่ได้ทีนี้ถ้าอริยมรรคนี้มีพลังพร้อมสติพละตัวนั้นกลายเป็นสตินสีเมื่อสติตัวนี้เป็นสตินสีเมื่อไหร่แล้วสามารถที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิความรู้และสามารถที่จะประคองตัวอยู่ในสภาพเป็นหนึ่งตลอดเวลาแม้ประสบกับอารมณ์อะไรจ
จิตจะไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นๆและความรู้สึกในขั้นนี้แม้รู้เห็นอะไรขึ้นมาภายในจิตจิตจะไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นคืออะไรสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆอันนี้คือลักษณะของธรรมะของจริงเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติในขั้นละเอียดทีนี้ในเมื่อจิตมีความรู้อยู่อย่างนี้ถ้าหากมันจ้องดูแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่รู้อยู่จะเป็นเกิดดับเกิดดับก็ตามจะรู้สึกว่าภายในจิตนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้ามันจ้องดูอยู่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วมันออกมาเฉยๆออกมาอย่างไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นอันนี้จิตอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานต้องปฏิบัติให้มันรู้เห็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับบ่อยๆเข้าทีนี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้คือเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาความรู้สึกนี่มันจะค่อยปฏิวัติไปสู่ภูมิแห่งพระไตรลักษณ์มันจะกำหนดรู้ความเกิดดับเกิดดับนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเมื่อมันไหวตัวพับเกิดความคิดขึ้นมามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้หนอนี่จึงจะเกิดเรียกว่าภูมิวิปัสสนามันเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะนึกว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นอนัตตานึกจนตลอดวันยังค่ำและอาการแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นในจิตตลอดวันยังค่ำแต่จิตของเรายังไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงคือยังไม่ยอมรับสภาพสิ่งเหล่านั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแม้จะเห็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ก็ตามจิตยังไม่ถึงขั้นวิปัสสนาวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งจิตรู้อะไรหายสงสัยในสิ่งนั้นเช่นเห็นไฟนี่คือแสงสว่างทีนี้ไอ้การกำหนดสมถวิปัสสนานี่อาตมาขอกำหนดเพื่อทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเอากันอย่างนี้ดีกว่าเช่นอย่างเรากำหนดจิตทำสมาธิลงไปนิ่งครับความนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะรู้ว่าจิตเป็นสมาธิคือวิปัสสนาเพราะเราหายสงสัยในข้อที่ว่าสมาธิคืออะไรเพราะฉะนั้นการกำหนดวิปัสสนานี่เราควรจะกำหนดวาระที่จิตสามารถแก้ไขปัญหาข้อข้องใจให้ตกไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงอันนี้ลักษณะความรู้นี่แม้จะเกิดขึ้นมากมายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าจิตยังไม่ตัดสินวิปัสสนาไม่เกิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติอย่าไปเอาความรู้ความเห็นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เห็นเป็นนิมิตเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติให้ทำสติตัวรู้เป็นตัวสำคัญถ้าไปหลงเอาความรู้ความเห็นเหล่านั้นมาเป็นภูมิธรรมที่เราต้องยึดเอาเป็นสรณะแล้วเราจะไม่พบของจริงมันจะไปหลงความรู้หลงนิมิตข้อที่สองจิตที่เป็นถีติภูตังเป็นโลกุตระจิตหรือยังท่านมรรคหรือผลถีติภูตังถีติแปลว่าตั้งอยู่ภูตังแปลว่าความเป็นจิตที่ผ่านการพิจารณาสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตจะมีลักษณะนิ่งเด่นอยู่เฉยๆถ้าเห็นโลกจิตก็นิ่งเด่นอยู่เฉยๆความนิ่งเด่นอยู่เฉยๆของจิตนี่ไม่หวั่นไหวตามอาการความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรู้อันนี้เรียกว่าถีติคือความตั้งอยู่สิ่งที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือภูตังถ้าพูดถึงว่าภูมิความรู้ขั้นนี้ถึงขั้นโลกุตระถึงทั้งโลกุตระจิตถึงทั้งโลกิยจิตภูมิความรู้นี่เราสามารถที่จะรู้ได้จนกระทั่งถึงภูมิของพระอรหันต์
โลกีโลกุตระท่านกำหนดเอาความเป็นของจิตจิตรู้แล้วเช่นอย่างว่าจิตรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาอย่างที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้ธรรมในเมื่อรู้แล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงสามารถตัดสังโยชน์ได้ในเมื่อตัดสังโยชน์ได้ภูมิจิตก็ขึ้นสู่โลกุตตระแต่ภูมิรู้เนี่ยเป็นได้ทั้งโลกีและโลกุตตระแต่ความเป็นนี่เรากำหนดเอาความเป็นของจิตเป็นสำคัญลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบันนั้น 1. มีความรักตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความมั่นคงในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยรับฟังมติของผู้พูดเรียกว่าฟังได้ใครพูดผิดก็ฟังได้พูดถูกก็ฟังได้ไม่คัดค้านถ้าคัดค้านเห็นเข้าข้างตนเรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าปฏิเสธก็เรียกว่าเข้าข้างตนเป็นสกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นใครพูดมาฟังได้ถูกผิดพระโสดาบันพิจารณาเอาเองแล้วเก็บไว้ในจิตในข้อที่3ในการเจริญสมาธิถ้าหากไม่พิจารณาไตรลักษณ์และความเป็นธาตุ4ก่อนจิตจะข้ามไปเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยอาตมาขอฝากอันหนึ่งไว้ให้ท่านทั้งหลายในฐานะที่ท่านเป็นหมออย่างเวลาคนถูกวางยาสลบเนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้โปรดถามว่าในขณะที่สลบไปนั้นจิตเป็นอย่างไรทางโรงพยาบาลโคราชอาตมาพิสูจน์แล้วได้มา3อย่างอย่างหนึ่งพอสลบลงไปแล้วคนไข้มืดมิดไม่รู้อะไรอย่างที่2เมื่อสลบลงไปแล้วจิตออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างที่3พอสลบลงไปแล้วจิตลอยออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่ย้อนมองมาดูกายที่หมอทำอะไรอยู่นั่นรู้เห็นหมดในที่สุดมองเห็นร่างของตัวเองเป็นโครงกระดูกเพราะฉะนั้นการพิจารณาเจริญเนี่ยการเจริญสมาธิหากไม่พิจารณาพระไตรลักษณ์หรือความเป็นธาตุสี่ก่อนจิตจะข้ามเกิดปัญญาเป็นถีติภูตังได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่อุปนิสัยบางท่านพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบลงไปแค่อุปจารสมาธิแล้วก็เดินวิปัสสนาไปพวดๆเลยไม่ต้องลำบากท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดภาวนาทีไรแล้วจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาสักทีในที่สุดนิ่งๆแล้วมันเบื่อต่อความนิ่งมันเกิดเป็นจิตหดหู่อันนี้ให้พิจารณากายคตาสติหรือธาตุ4เพื่อเป็นการปลุกจิตให้มีกำลังทีนี้ถ้าหากว่าถ้าผ่านการพิจารณาธาตุสี่ไปแล้วไปเกิดปัญญาอย่างละเอียดขั้นถีติภูตังนานๆเข้าจิตมันจะอ่อนกำลังลงนะในเมื่อจิตมันอ่อนกำลังลงแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้กลายเป็นจิตหดหู่ต้องย้อนมาพิจารณาธาตุสี่อีกเพราะฐานสตินี่คือกายเป็นประการสำคัญที่สุดเวทนาจิตธรรมเป็นนามธรรมถ้าจิตไปรู้แต่นามเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ได้กล่าวถึงรูปพลังของจิตมันจะลดกำลังลงในที่สุดสมาธิก็จะหายปัญญาก็จะเสื่อมจึงจำเป็นต้องถ้าสังเกตดูว่าจิตมันไม่ค่อยเดินหรือไม่ค่อยมีความรู้หรือมันมีลักษณะหดหู่ต้องย้อนกลับมาพิจารณากายทันทีโดยการพิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาธาตุสี่ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจิตผ่านไปถึงขั้นที่มันไปกำหนดตูนามแล้วควรจะย้อนมาพิจารณาธาตุสี่เพราะการพิจารณาธาตุสี่เนี่ยมันทำให้จิตรู้เห็นความสลายของวัตถุแล้วจะกลายไปเป็นรูปนามมาทำคือรูปกายถ้าแจ้งแล้วกายหายไปแล้วก็จิตมันก็รู้แต่นามธรรมคือเกิดดับเกิดดับอันนี้แล้วแต่อุปนิสัยถ้าหากว่าท่านผู้ใดพอเริ่มภาวนาแล้วสติปัญญามันเกิดในขั้นวิปัสสนาก็ปล่อยให้มันไป
ไม่ต้องย้อนมาเล่นสมถะอีกเว้นแต่ว่าพลังจิตมันค่อยเสื่อมลงแล้วจึงค่อยย้อนมาเล่นมาพิจารณาวัตถุอีกทีปัญหาต่อไปผู้ที่เคยเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีมาแล้วในชาติก่อนเมื่อเกิดใหม่เป็นมนุษย์ความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดโดยธรรมชาติของความเป็นอริยะก็ปรากฏตั้งแต่บรรลุโสดาสกิทาคามาจนกระทั่งจิตนี่ละร่างนี้ไปสภาพจิตก็ยังเป็นพระโสดาทาคาอยู่เฉพาะตัวรู้ที่อยู่ในจิตแต่อาการต่างๆนั่นยังไม่มีแต่เมื่อมาประสบเหตุการณ์ต่างๆแล้วภูมิความรู้ของพระโสดาสกิทาคาจึงจะค่อยบังเกิดขึ้นแต่นิสัยสัญชาตญาณแห่งการไม่ทำบาปพอเกิดมาแล้วพอรู้เรียงสาขึ้นไปแล้วรู้จักคำว่าบาปทันทีเพราะภูมิพระโสดาสกิทาคาเป็นโลกุตตรธรรมย่อมไม่มีเสื่อมผู้ที่สำเร็จพระโสดาบันแล้วนี่ถ้ายังไม่สำเร็จอรหันต์ในชาตินั้นตายไปแล้วมาเกิดอีกชาติหนึ่งสำเร็จอรหันต์บางท่านมาเกิดอีก3ครั้งสำเร็จอรหันต์แต่บางท่านเกิดอย่างมากไม่เกิน7ครั้งสำเร็จพระอรหันต์นี่ลักษณะของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้โลกุตตรธรรมที่ใครถึงแล้วคือความเป็นพระโสดาบันแม้เกิดอีกเท่าไหร่กี่ชาติกี่ภพคุณธรรมอันนั้นไม่เสื่อมแต่อาการที่แสดงออกนี่มันผดเข้าไปอยู่ในจิตตัวผู้รู้ในเมื่อมาได้ยินได้ฟังผ่านอะไรขึ้นมานี่ของเก่านี่มันจะผุดขึ้นมาแล้วแสดงอาการรู้ออกมาทันทีอันนี้เพื่อจะให้ได้ความชัดที่ว่าความเป็นอริยะแต่เดิมจะปรากฏขึ้นเมื่อใดและจะทราบได้อย่างไรอันนี้ปรากฏขึ้นได้ต่อเมื่อเริ่มรู้เดียงสาขึ้นมาพอรับรู้อะไรรู้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็จะแสดงอาการปรากฏแต่สภาวะความเป็นพุทธะผู้ปลูกขั้นพระโสดานี่ไม่รู้จักเสื่อมผู้ที่เคยเป็นโสดาบันในชาติก่อนถ้าเกิดใหม่เป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์กินเนื้อหรือไม่อันนี้ถ้าหากว่าพระโสดาบันนี่ที่ไปปรากฏว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ดูมันไม่มีในตำรามีแต่ไปเกิดเป็นยักษ์มีเกิดเป็นยักษ์มีแต่ว่าความละเอียดนั้นไม่ได้จดจำทีนี้ถ้าหากว่าธรรมชาติของผู้นั้นเคยกินเนื้อก็ต้องกินเนื้อถ้าหากสมมติว่าปฏิบัติมาโดยไม่ได้กินเนื้อแล้วก็บรรลุภูมิธรรมภูมิธรรมนั้นก็ยังสดับตลนไม่ให้กินเนื้ออยู่นั่นแหละถ้าเกิดเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์มีชีวิตจะมีวิบากกรรมให้เสื่อมจากการเป็นอริยะหรือไม่ในเมื่อถึงความเป็นอริยะบุคคลแล้วไม่มีทางเสื่อมการกินเนื้อไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเสื่อมจากคุณธรรมอันนี้มีปัญหาอยู่ว่ามีบางท่านถามว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นการส่งเสริมปานาติบาตหรือไม่ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาโดยหลักธรรมชาติของมนุษย์ไอการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี่มีมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วปัญหาเฉพาะหน้าถ้าหากว่าใครสงสัยว่ารับทานเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมปานาติคืนรับทานลงไปเป็นบาปแต่ถ้าใครไม่สงสัยเราเชิญรับทานไปเถอะมีหลักพระภิกษุจะต้องอาบัติหนึ่งต้องอาบัติพ่อแกล้งต้องอาบัติประการที่สองสงสัยแล้วคืนทำลงก็ต้องอาบัติเช่นอย่างสมมติว่าเขาทำกับข้าวมาด้วยเนื้อแล้วก็มาสงสัยว่าเขาแกงเนื้อมนุษย์มาให้เราฉันทั้งที่สงสัยอยู่นั่นแหละพอฉันลงไปแล้วก็ต้องอาบัติทุกกฎอันนี้เรียกว่าสงสัยแล้วขืนทำลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปสงสัย
ถ้าเราเกิดระแวงสงสัยอยู่แล้วเราจะไม่พบความจริงเพราะฉะนั้นตัดข้อข้องใจสงสัยเอาไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศว่าให้ละความชั่วประพฤติความดีทีนี้การละความชั่วเนี่ยการละความชั่วตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าในเมื่อคำสั่งนี้เป็นคำสั่งการละความชั่วนั้นจะต้องมีความตั้งใจที่จะละความชั่วที่จะพึงละได้ด้วยความตั้งใจสำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5ข้อถ้าใครจะละกิเลสด้วยความตั้งใจให้ละตามหลักของศีล5ข้อปฏิบัติศีล5ข้อให้บริสุทธิ์สะอาดได้ชื่อว่าละความชั่วอย่างเด็ดขาดเพื่อจะเป็นการรักษาความดีอันนั้นไว้ให้มั่นคงในจิตใจท่านสอนให้ทำสมาธิกระทำสมาธิแล้วเพื่อให้ใจตั้งมั่นต่อการประพฤติความดีเรียกว่าเป็นความดีทีนี้ทำปัญญาให้เกิดปัญญานั้นถ้าเมื่อเกิดแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสุขนี้มาจากเหตุอะไรทุกข์นี้มาจากเหตุอะไรแล้วทำอย่างไรจิตใจจึงจะบริสุทธิ์สะอาดกิเลสภายในใจนี่ไม่มีใครตั้งใจละได้นอกจากจะทำศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์พร้อมเป็นอริยมรรคจนกระทั่งจิตเปลี่ยนสภาพเช่นอย่างจะละความโลภความโกรธความหลงเนี่ยในเมื่อเราทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้มุ่งตรงต่อสัมมาสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นมุ่งตรงต่อสัมมาทิฏฐิในเมื่อสามอย่างนี้ประชุมพร้อมกันลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเจตสิกอยู่ในจิตเมื่อจิตอาศัยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยมรรคนี่จิตจะย่อมรู้ว่าการอยู่กับสิ่งนี้มันสงบเยือกเย็นสบาย